ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีความคืบหน้าประชาชนแจ้งพบเห็นเสาไฟฟ้าริมถนนหักใกล้ล้มในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งเป็นมานาน 2-3 ปีแล้วเสี่ยงอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่สัญจรผ่านไปมาเพราะมีเพียงลวดไม่กี่เส้นยึดอยู่กับเสาส่วนสายไฟฟ้าก็ดึงรั้งเกรงว่ามีพายุลมแรงอาจจะขาดได้เบื้องต้นทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองได้ประสานไปยังคุณคันชิตอักษรคิดผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองล่าสุดเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวนี้ได้รับการเปลี่ยนใหม่เป็นที่เรียบร้อยทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงขอขอบคุณทางทีมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก